ท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเราทั้งสองคนนะคะในรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจเรื่องราวรอบตัวเรานะคะแล้วก็เข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะครับนอกจากจะพบกับเราสองคนแล้วนะครับและยังมีพระอาจารย์พระมหาดร.สมชายฐานวุฒโธครับซึ่งท่านจะมาเล่าผ่านธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแล้วก็แง่คิดดีๆครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ้นอยากจะพูดถึงเรื่องนึงค่ะคซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยต้องเจอในชีวิตอย่างแน่นอนครับก็คือเรื่องของ อุปสรรคนั่นเองค่ะไม่มีใครในโลกนี้นะที่เกิดมาแล้วไม่เคยเจอกับอุปสรรคฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอุปสรรคนี่เองแต่ว่ามีคำที่อ้นชอบอยู่คำนึงค่ะคือคำว่าอุปสรรคมีไว้ข้ามคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะกับคำนี้ในชีวิตจริงครับเราทุกคนต้องพบอุปสรรคครับเพราะว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับแล้วก็ไม่ได้สำเร็จรูปเหมือนบะหมี่ดังนั้นแน่นอนครับว่าเมื่อทุกครั้งที่เราเจออุปสรรคนั้นเราจะต้องแก้ไขแล้วก็ฟันฝ่าไปให้ได้ครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีสกู๊ปดีๆค่ะที่รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยไปติดตามกันค่ะ10อุปสรรคสำคัญที่จะขัดขวางให้คนรุ่นใหม่ไปไม่ถึงดวงดาวอุปสรรคที่1ไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรและจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรอุปสรรคที่2ฝันไม่ไกลแต่ไปไม่ถึงอุปสรรคที่3ไม่มีการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายอุปสรรคที่4ไม่ลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำในชีวิตอุปสรรคที่5ขาดความอดทนและไม่เอาชนะต่ออุปสรรคที่ต้องเผชิญอุปสรรคที่6ไม่แสวงหาโอกาสเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตอุปสรรคที่7ไม่ปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของโลกอุปสรรคที่8ถือดีเอาตัวเองเป็นใหญ่คิดว่าตัวเองแน่คิดว่ายังไงก็ประสบความสำเร็จอยู่ดีอุปสรรคที่9ขยันฉลาดมุ่งมั่นอดทนเข้มแข็งแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดีอุปสรรคที่10คิดชั่วทำชั่วไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนจากสกู๊ปที่เราเห็นนะคะจะเห็นได้ว่าอุปสรรคต่างๆเหล่านี้อาจจะทำให้เราก้าวไปไม่ถึงดวงดาวจริงๆค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปกราบเรียนถามพระอาจารย์พระมหาดร.สมชายฐานวุฒโธซึ่งท่านก็จะได้ให้ข้อคิดข้อแนะนำในการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเพื่อการเข้าใจอย่างเข้าถึงไปติดตามชมกันค่ะความจริงแล้วถ้าเกิดเจออุปสรรคหนักๆจริงๆเราควรจะมีหลักในการคิดหรือว่าแก้ไขอย่างไรคะพระอาจารย์ชีวิตคนเราเกิดมาไม่มีอุปสรรคไม่มีนะแล้วอุปสรรคที่น่ากลัวมากเนี่ยที่ทุกคนเจอมาหมดเลยแต่เราอาจจะลืมไปแล้วเท่านั้นเองตอนไหนรู้ไม่เอ่ยกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าคำว่าอุปสรรคนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับเจริญพรถ้าโดยความหมายของคำนะเราคงคุ้นๆเนี่ยอุปสรรคก็เป็นเครื่องขัดข้องอ่ะจะทำอะไรมันมีอุปสรรคมาขัดขวางอย่างนี้เป็นต้นเราคงพอเข้าใจแต่ถ้าเกิดดูในยะของความหมายของคำแต่ละคำที่ประกอบขึ้นเอ๊ะน่าสนใจนะคือคำว่าอุปสรรคมาจากคำสองคำได้แก่คำว่าอุปะบวกสักขะในภาษาบาลีถ้าภาษาสันสกฤตก็เป็นสารุคะไทยผันมาเป็นสักขะนั่นเองก็อุปะในแปลว่าเข้าไปใกล้เช่นอุปราชอุปราชะนี่ใช่ไหมอุปราชแปลว่าผู้ที่เข้าไปใกล้พระราชาคือเกือบจะเป็นพระราชาแล้วไงก็เรียกว่าเป็นอุปราชหรือว่าอุปทูตก็แปลว่าเข้าไปใกล้ทูตคือเกือบจะเป็นทูตแล้วคล้ายๆเป็นผู้ช่วยว่างั้นเถอะก็เรียกว่าเป็นอุปทูตส่วนคําว่าสักขะแปลว่าสวรรค์นั่นเองงั้นอุปสรรคแปลว่าเข้าไปใกล้สวรรค์น่าคิดนะว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราเองเนี่ยผูกคำไว้ดีทีเดียวว่าอุปสรรคแปลว่าเข้าไปใกล้สวรรค์นั่นคือก้าวข้ามตรงนี้ได้เมื่อไหร่ปั๊บเราจะเข้าใกล้ความสำเร็จเราจะสูงขึ้นและเข้าไปใกล้สวรรค์แต่ถ้าเกิดใครถอยก็ลงไปข้างล่างหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยะนี่คือบอกว่าเจออุปสรรคแล้วอย่าถอยหนีให้เดินหน้าเข้าไปแก้ก้าวข้ามให้ได้เราจะเข้าใกล้สวรรค์คือเข้าใกล้ความสำเร็จเจริญพร
ฟังแล้วรู้สึกอยากเจออุปสรรคมากเลยนะคะคทีนี้ว่าจริงๆแล้วพอคนเราค่ะเมื่อเจออุปสรรคจริงๆบางครั้งอาจจะหนักมากทำให้แก้ไขหรือว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงดีความจริงแล้วถ้าเกิดเจออุปสรรคหนักๆจริงๆเราควรจะมีหลักในการคิดหรือว่าแก้ไขอย่างไรคะพระอาจารย์เจริญพรคือให้เราทราบความจริงกันว่าชีวิตคนเราเกิดมาไม่มีอุปสรรคนี่ไม่มีนะแล้วอุปสรรคที่น่ากลัวมากเนี่ยที่ทุกคนเจอมาหมดเลยแต่เราอาจจะลืมไปแล้วเท่านั้นเองตอนไหนรู้ไหมเอ่ยตอนจะคลอดโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอุปสรรคที่หนักหน่วงอาจจะว่าหนักที่สุดในชีวิตของคนจำนวนมากก็เป็นไปได้นี่ขอเล่าให้ฟังนะเวลาเด็กจะคลอดเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมดลูกของคุณแม่เขาจะบีบใช่ไหมบีบแล้วก็เด็กอยู่ในมดลูกอ่ะคิดดูสิเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องแคบๆนะมีอะไรรอบตัวเราเลยขดอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วบีบรัดเข้ามาเป็นไงเจ็บค่ะเรียกว่าสุดๆเลยนะเหมือนกันชนะแล้วไม่ใช่แค่นาที2นาทีนะเป็นวันเลยเนี่ยยิ่งท้องแรกนะยิ่งบีบนานจนกระทั่งว่าปากมดลูกค่อยๆเปิดตัวเปิดตัวเปิดตัวจนกระทั่งว่าหัวเด็กมาจ่อที่ปากมดลูกนี่เล่าในฐานะเคยทำคลอดมาหลายสิบรายแล้วนะพอปากมดลูกเริ่มเปิดปั๊บเนี่ยคุณหมอเขาจะย้ายคุณแม่จากห้องรอไปอยู่ในห้องทำคลอดเลยแล้วก็ขึ้นขาหยั่งเสร็จเรียบร้อยปั๊บมดลูกก็จะบีบจนกระทั่งว่าหัวเด็กเนี่ยค่อยๆลอดมาตามช่องเชิงกรานแล้วก็พอได้ที่ปั๊บหัวเด็กก็มาตรงอยู่แล้วนะแล้วก็เห็นเส้นผมลำไรลำไรก็คือถูกรัดเรียกว่ารัดหัวอยู่เนี่ยอยู่ในช่องแคบๆอย่างนี้นะจนกระทั่งว่ามันอยู่แค่นั้นเองอ่ะคุณหมอเองถ้าเกิดปล่อยไว้ธรรมชาติเนี่ยเนื้อเยื่อของคุณแม่รอบๆเนี่ยมันจะฉีกขาดคือบีบจนกระทั่งคิดดูว่าสิ่งที่รัดอยู่รอบๆก็คือเนื้อของคุณแม่นั่นเองเนี่ยฉีกขาดเลยนะกว่าเด็กจะออกมาได้งั้นเพื่อให้แผลเป็นระเบียบหมอจะใช้วิธีการเอาตะไคร้เนี่ยตัดเลยนะเพื่อให้แผลเป็นระเบียบเวลาเย็บจะได้เย็บง่ายถ้าปล่อยมันฉีกเองเดี๋ยวแผลมันเละกระลุ่งกระลิ่งพอตัดปั๊บเนี่ยช่องทางก็เปิดกว้างขึ้นหัวเด็กก็ค่อยโผล่ออกมาพอโผล่ปั๊บคุณหมอเนี่ยจะเอามือประกบที่หัวเด็กนะนี่หัวเด็กอย่างเงี้ยประกบหัวกระโหลกร่างแล้วค่อยๆดึงออกมาคือดึงครั้งแรกจะต้องดึงลงก่อนให้หัวไหล่ของเด็กมาค้ำกับที่กระดูกหัวเน่าคุณแม่เสร็จเรียบร้อยปั๊บพอค้ำแล้วเนี่ยก็ดึงขึ้นเด็กก็จะค่อยๆช้อนแล้วไหลออกมาพอหลุดมาได้ปั๊บคุณหมอก็จะรีบเอาตะไคร้หนีบตะไคร้ไม่ใช่ตะไคร้ตัดนะตะไคร้แบบที่เป็นหนีบอ่ะเหมือนกับเป็นครีมยาวๆเนี่ยแต่รูปร่างตะไคร้หนีบที่ตรงสายสะดือของเด็กหนีบหัวหนีบท้ายแล้วก็หั่นตรงกลางตะไคร้ตัดชับเลยแล้วก็ส่งเด็กเนี่ยที่มีที่หนีบอันนึงอยู่ที่สายสะดือกระล่องกระลิ่งเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้คุณพยาบาลคุณพยาบาลก็จะเอาเด็กไปในห้องที่เป็นล้างทำความสะอาดพอรับเด็กไปปั๊บคุณพยาบาลตบก้นทีนึงปุ๊บเด็กก็จะร้องไห้จ้าขึ้นมาก็คือเป็นครั้งแรกที่ปอดเริ่มทำงานและความจริงคือมันเจ็บสุดๆเลยเนี่ยกว่าจะหลุดออกมาได้ไงนะทุกกระบวนการต้องอย่างรวดเร็วช้านิดเดียวพลาดนิดเดียวเนี่ยตายเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นโดยสรุปคือจะคลอดประเภทไหนเนี่ยเสี่ยงตายมาแล้วทั้งนั้นเรียกว่าสาหัสสากรรจ์สุดๆเลยคนไหนไม่สู้นะใจเสาะเนี่ยป่านนี้ไม่ได้ลืมตาดูโลกแล้วงั้นลืมตาดูโลกเนี่ยเรียกว่านักผจญภัยแล้วชนะอุปสรรคครั้งยิ่งใหญ่มาแล้วทั้งนั้นขนาดเราตัวจิ๋วๆยังช่วยตัวเองไม่ได้เรายังยืนหยัดสู้จนรอดชีวิตมาได้เนี่ยแล้วตอนนี้เรามีเรี่ยวมีแรงแล้วเนี่ยเจออุปสรรคนิดหน่อยจะไปถอดใจทำไมเสียท่าเลยเนี่ยที่เคยชนะมาตั้งแต่ตอนแรกคลอดนะงั้นอย่าไปกลัวและอย่าไปท้ออย่าไปยอมแพ้ในอดีตที่ผ่านมาครับเราได้ยินคำว่า IQ ครับแล้วก็ต่อมาก็มีเรื่องของ EQ และปัจจุบันเนี่ยครับมีเรื่องของคำว่า AQ ออกมาด้วยซึ่งแปลว่าความสามารถในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคครับก็อยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าช่วยอธิบายโดยละเอียดสักนิดนึงครับว่าคำว่า AQ เนี่ยหมายความว่าอย่างไรแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรครับเจริญพรAQ ก็ย่อมาจากคำว่า adversity quotient คำว่า quotient QQ ทั้งหลายเนี่ยจริงๆมันคือการเปรียบเทียบตัวเราคนอื่นนั่นเองเขาให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ100ถ้าวัดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เช่น IQ เราเกิน100แสดงว่าเราดีกว่าค่าเฉลี่ยถ้าต่ำกว่า100แสดงว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกรณี IQ ที่เราคุ้นที่สุดเนี่ยนะ IQ สูง IQ ต่ำเนี่ยก็ถือว่า normal คือปกติก็ตั้งแต่90ถึง110ก็แน่นอนแล้ว91กับ109ก็ต้องต่างกันแต่ถือว่าอยู่ในช่วงปกติอยู่ถ้าเกิด110ถึง120เขาเรียกว่าไบรท์คนหัวไบรท์คนฉลาดเนี่ยหมอส่วนใหญ่ก็ประมาณราวๆสัก118 19แถวๆนี้เนี่ยถ้า120ถึง130เขาเรียกว่าซุปเปอร์คือแบบคนที่แบบเริ่มเหนือๆกับชาวบ้านเขาแล้วนะไม่ใช่ฉลาดธรรมดาเรียกว่าชักเหนือๆแล้ว
ถ้า130ถึง140ก็เรียกว่า very superior คือเยี่ยมมากเลยเป็นคนที่โดดเด่นหมอบางทีทั้งคณะ100คนเนี่ยถึง130ไม่มีเลยนะที่ก็มีคนนึงงั้นก็ถึง130ก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์แบบแนวหน้าประเทศละแต่ละปีอาจจะมีอยู่แค่ไม่ถึง100คนแต่ถ้าเกิดเกิน140เขาเรียกว่า genius แปลว่าอัจฉริยะเราทางบวกทางลบว่าแล้วเมื่อไหร่จะอีเดียตอย่างนั้นเนี่ยเอาเก็บไว้ก่อนเอาแค่ตรงนี้ก่อนส่วนกรณีของ AQ มาจาก adversity quotientก็คือ adversity แปลว่าความสามารถในการที่จะอดทนและแก้ไขเอาชนะอุปสรรคไปได้โดยเปรียบเทียบกับคนอื่นคือคนไหน AQ สูงแสดงคนนั้นเนี่ยเมื่อเจออุปสรรคเกิดขึ้นสามารถยืนหยัดอยู่ได้ไม่ตื่นตระหนกตกใจแล้วก็ค่อยๆรวบรวมสติปัญญามองเห็นช่องทางแก้ปัญหาแล้วเดินหน้าจนกระทั่งแก้ปัญหาได้สำเร็จตรงนี้เพราะเขาพบว่าคนบางคน IQ สูงแต่ทำไมชีวิตไม่สำเร็จบางคน IQ ต่ำกว่าแต่ประสบความสำเร็จชีวิตมากกว่าเราไปดูเถอะเพื่อนเราที่จบมหาวิทยาลัยมาด้วยกันคนที่จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยไม่แน่ว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จมากกว่าเพื่อนนะบางทีเพื่อนคนอื่นที่จบแค่2กว่าๆ3นิดๆเนี่ยกับประสบความสำเร็จชีวิตมากกว่าคนที่ได้ที่1ของห้องอีกถามว่าทำไมเขาก็วิเคราะห์วิจัยไปแล้วพบว่าโอ้ตรง AQ นี่สำคัญมากเลยเพราะชีวิตคนเราเนี่ยจะต้องเจออุปสรรคลำพังแค่ความฉลาดไม่พอนะถ้าจะเปรียบใช้คำทางบ้านคือความอึดเนี่ยสำคัญเหมือนกันบางคนฉลาดมากแต่เหมือนแก้วเปราะสวยแต่เปราะกระทบเลยนิดเดียวเปาะแตกเลยแต่บางคนไม่ถึงกับฉลาดมากแต่ว่าอึดเรียกว่าเป็นแก้วก็มีรอยขีดรอยข่วนเต็มแต่มันไม่แตกง่ายมันกลับใช้งานได้และสุดท้ายประสบความสำเร็จอาตมาเคยเจอท่านอาจารย์อยู่คณะอักษรศาสตร์จุฬาท่านเล่าให้ฟังว่าท่านสอนลูกศิษย์มา20กว่าปีเนี่ยลูกศิษย์ที่ท่านห่วงมากมีอยู่2กลุ่มกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เรียนหนังสือตกหล่นจะรอดไม่รอดแหละจะโดนดีทายหรือเปล่าอีกนะนี่ก็ต้องเป็นห่วงคอยไปช่วยอีกกลุ่มคือกลุ่มทีมชาติทั้งหลายประเภทแต่ละปีแย่งกัน 4.00 3.8 3.9 เนี่ยถ้าบอกท่านจะเป็นห่วงกลุ่มนี้มากเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยชีวิตคุ้นเคยกันว่าฉันต้องที่1ฉันต้องที่1ที่1ที่1แล้วทุกคนก็ชื่นชมยกย่องก็เรียกว่าพราวในตัวเองมากแต่เมื่อใดที่ไปเจอชีวิตจริงของการทำงานนะแล้วเจอปัญหาขึ้นมาจำนวนไม่น้อยเลยปรับตัวไม่ทันเคยแต่1อ่ะแต่1นั่นคืออ่านหนังสือนี่ใช่มั้ยดูหนังสือแล้วเข้าไปสอบมันสู้กับตัวหนังสือไม่ได้สู้กับคนไงแต่ชีวิตจริงไปเจอคนหลากหลายรูปแบบเข้าเจอเข้าบางทีเฮ้อทำใจไม่ได้แต่ว่าลูกศิษย์ประเภทที่ว่า3นิดๆ2หน่อยๆบอกไม่ต้องห่วงเลยเขาไปของเขาได้เพราะชีวิตเขาเนี่ยก็ตั้งแต่เรียนหนังสือก็เจออะไรสารพัดอย่างเนี่ยคอยลุ้นคอยสู้ฝึกฝนด้านนี้มาอย่างดีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น AQ เขาเลยพบว่ามีความสำคัญคนไหนมี AQ สูงเนี่ยกับเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นประโยชน์ต่อชีวิตตัวเองด้วยคือสามารถเดินหน้ารับภารกิจอะไรก็ทำอยู่กระทั่งสำเร็จได้นี่เขาก็เลยพัฒนาแนวคิดเรื่อง AQ ขึ้นมาแต่หลายประเทศเอาไปใช้นะสิงคโปร์รัฐบาลถึงขนาดบรรจุหาวิธีการพัฒนาเด็กสิงคโปร์ให้มี AQ สูงๆเพราะเขาเชื่อมั่นว่า AQ นี่แหละจะเป็นเครื่องพัฒนาคุณภาพของมนุษย์และพัฒนาชาติได้สำเร็จเจริญพรถ้าเราเองไปเจอคนที่เราต้องมีความสัมพันธ์ทำธุรกิจทำอะไรต่างๆด้วยก็ตามแล้วเป็นคนหวือหวาเป็นคนไม่มีเหตุไม่มีผลหวือขึ้นหวือลงเงี้ยนะถามว่าจะทำยังไงแล้วในส่วนของบางคนค่ะแม้ว่าจะทราบว่า AQ เนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็ดีแต่ว่าเมื่อเจอปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อแก้ไม่ไหวรับไม่ได้ก็จะหนีปัญหาไปเลยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรคะที่จะทำให้มีหลักในการที่จะฝึกตัวเองให้มีความอดทนหรือว่าไม่หนีปัญหาไปคะพระอาจารย์เจริญพรพวกเราคงเคยได้ยินหรืออาจจะเคยเห็นโบราณสมัยก่อนไม่ถึงกับโบราณมากหรอกสัก 30-40 ปีแล้วยังมีอยู่นะว่าเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะยิ่งตุ๊ดจีนยิ่งไฟไหม้บ่อยเขาบอกว่าเจ้าโหลงแปลว่า คือพอติดหนี้ว่าตุ๊ดจีนก็มีการวางเพลิงแล้วก็ไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยก็เอาประกันบ้างหรืออะไรต่างกันนาบ้างหลบไปเลยเนี่ยมีบางคนตกใจทำอะไรไม่ถูกแบกโอ่งน้ำวิ่งเลยโอ่งหนักๆวิ่งได้แบกได้เพราะว่าฮอร์โมนอะดรีนาลีนหลั่งออกมาไงทำให้เกิดกำลังขึ้นมาแรงเยอะขึ้นมาแบบผิดปกติในเวลาสั้นๆ
แทนที่จะเก็บตังค์เก็บข้าวของมีค่าแบกองค์น้ำคือเหลียวซ้ายเลี้ยวขวามองอะไรเออโอ่งมันใหญ่ดีจับขึ้นมาแล้ววิ่งเลยนั่นคือคนที่ตั้งสติไม่ได้จะเป็นอย่างนี้เห็นเราเองต้องไม่เป็นอย่างนั้นเกิดปัญหาเกิดขึ้นอย่าไปตกใจกลัวกับมันนิ่งๆก่อนตั้งสติให้ดีแล้วก็มองดูลู่ทางการแก้ปัญหาพอเห็นปั๊บฮึดเดินหน้าแก้ให้ได้ลองนึกถามตัวเองดูสิว่าอุปสรรคที่เราเจอเนี่ยนะการแก้มันเนี่ยถ้าเทียบกับว่าให้หาวิธีไปบินบนฟ้าเนี่ยอันไหนยากกว่ากันหรือว่าหาวิธีไปเดินเล่นบนดวงจันทร์เนี่ยอันไหนมันยากกว่ากันก็แล้วไปบินบนฟ้าคนเขายังทำมาแล้วเดินเล่นบนดวงจันทร์เขาก็ทำมาแล้วแล้วทำไมอุปสรรคนี้เราจะแก้ไม่ได้อย่าไปยอมแพ้เดินหน้าสู้ไปเถอะอย่ากลัวอย่ายอมมีบางคนเจอปัญหาที่ดูแล้วน่าจะแก้ยากอุปสรรคอย่างอื่นเนี่ยนะคือมันเกิดจากใจข้างในไงอย่างเช่นคนที่เป็นโรคติดอ่างเนี่ยบางทีบางจังหวะคุยกับบางคนก็ไม่เป็นนะแต่พอบางทีปั๊บมันประหม่าขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างที่ควบคุมไม่ได้ตัวเองก็อยากจะสู้นะแต่ว่ามันประหม่าขึ้นมามันเกิดพูดตึกๆๆๆแล้วติดอ่างขึ้นมาเลยเนี่ยกรณีอย่างนี้จริงๆแก้ยากกว่าอย่างอื่นนะบางคนมีอาการกลัวบางอย่างเช่นกลัวนกเห็นนกปั๊บเนี่ยตัวสั่นเรียกว่าหัวใจเต้นตุบๆๆๆบางคนกลัวสุนัขคือกลัวอะไรแปลกๆเนี่ยมันจากประสบการณ์ในอดีตที่มีบางอย่างฝังใจพอเจอปั๊บมันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยแต่เชื่อไม่เอ่ยนักพูดที่มีวัฒนศิลป์ชั้นยอดนะชนิดตึงคนเป็นแสนเป็นล้านได้เนี่ยอดีตเคยเป็นคนติดอ่างก็มีมาแล้วมันกลับตลบัดจากดินเป็นฟ้าเลยนะคือติดอ่างมันน่าจะเป็นคนมีอุปสรรคเรื่องการพูดมากแต่กลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพูดอย่างสูงเลยเป็นผู้นำประเทศได้อย่างดิสลาเอลีเนี่ยเดิมตอนเด็กๆเป็นคนติดอ่างและแถมมีแฮนดิแคปคือมีจุดปมด้อยด้วยว่าเป็นคนเชื้อสายยิวซึ่งฝรั่งทั่วไปดูถูกแต่ตัวเองมีเป้าหมายไว้ต้องการเป็นผู้นำประเทศแล้วคิดดูผู้นำประเทศต้องพูดเก่งใช่ไหมตัวเองติดอ่างด้วยเป็นคนเชื้อยิวที่คนอื่นเขาไม่ค่อยยอมรับด้วยอิสราเอลฝึกตัวเองทุกด้านเลยเรียนหนังสือให้มีความรู้ที่ดีตั้งใจทำงานเรื่องติดอ่างเลยไปขังตัวเองในถ้ำเลยแล้วเอาดาบคมคมกริบเลยนะแขวนไว้รอบตัวเลยนะเวลาติดอ่างมันจะประมาตัวมันจะสั่นด้วยสั่นเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยโดนมีดบาดเลยแขวนซ้ายขวาหน้าหลังยืนแล้วต้องนิ่งที่สุดแล้วฝึกพูดไม่ให้ประมาฝึกแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยสุดท้ายเอาชนะความประมาไปได้แล้วกลายเป็นนักพูดที่ว่าวัฒนศิลป์ลิ้นทองเลยเนี่ยพูดปั๊บคนตรึงสะกดคนได้อยู่นิ่งอยู่หมัดเลยเนี่ยนี่อยู่ที่ว่าสู้หรือเปล่าใจสู้หรือเปล่าเนี่ยถ้าสู้แล้วก็ความสำเร็จจะเป็นของเรามันเป็นอย่างนั้นแล้วสำหรับในพระพุทธศาสนาค่ะมีหลักธรรมอะไรบ้างคะที่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าได้สอนในเรื่องของการฝ่าข้ามอุปสรรคแบบนี้ค่ะเจริญพรคือเวลาเราเจออุปสรรคอะไรนะเราต้องรู้เหตุที่มาก่อนสาเหตุจริงๆเนี่ยมีอยู่ใหญ่ๆ2อย่างคือ1เกิดจากวิบากกรรมในอดีตอดีตชาติที่เราทำเอาไว้เนี่ยทำอะไรไม่ดีไม่ดีวิบากกรรมมันส่งผลมาอันที่2คือเกิดจากความประมาทของเราในชาตินี้ความประมาททำให้เราเองเช่นว่าไม่สำรวมคำพูดไปพูดจาโอ้อวดหรือไปข่มชาวบ้านเขาปากเสียจนกระทั่งถูกคนอื่นเขาหมั่นไส้หรือว่าไปผูกใจเจ็บอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยสร้างศัตรูโดยที่เราเองไม่รู้ตัวมั่งรู้ตัวมั่งก็แล้วแต่คือเหตุจากวาจามั่งเหตุจากการกระทำทางกายที่ทำอะไรไม่ดีไม่ดีไว้บ้างเนี่ยไป เสพสุรายาเสพติดดื่มเหล้าเมายาเที่ยวเตร่เฮฮาหรือว่าไปผิดศีลผิดธรรมต่างๆเข้าอย่างนี้นะวิบากกรรมจากความประมาทเหล่านี้มันก็มาลุกลามเราเองในปัจจุบันพอรู้ที่มาอุปสรรคเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นทางแก้ทางแก้คือ1เราต้องอยู่ในบุญเหตุในอดีตที่ทำไว้มันแก้ไม่ได้แก้ได้อย่างเดียวคืออยู่ในบุญให้บุญไปเจือจางให้บาปนั้นอ่อนกำลังลงอย่างที่เคยบอกในสร้างบุญเหมือนเติมน้ำทำบาปเหมือนเติมเกลือเราหยุดเติมเกลือแล้วก็เติมน้ำเยอะๆเกลือจะได้เจือจางความเค็มจะได้เบาบางลงอันที่สองคือตั้งสติให้ดีไม่เผลอเลยไม่ประมาทจะพูดอะไรก็คิดให้ดีก่อนจะทำอะไรก็ไต่ตรองให้รอบคอบสุขุมไม่เผลอเลยอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาชนะอุปสรรคไปได้ให้ดูตัวอย่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะว่าพระองค์เจออุปสรรคท่านทำยังไงอุปสรรคใหญ่สุดคือตอนที่จะตรัสรู้ธรรมคืนนั่นแหละพญามารยกทัพมาเลยเยอะแยะมากมายพุทธเจ้ามีองค์เดียวนะมาถึงลุมเลยจะมาทวงที่นั่งซึ่งก็คือหินใต้ต้นโพแล้วก็มียะคาปูอยู่เท่านั้นเอง
อยู่ๆก็จะมากล่าวตู่เป็นของเขาอะไรเงี้ยพุทธเจ้าเจอคนเกเรอย่างนี้ท่านทำยังไงสำคัญคือนิ่งๆก่อนไม่ตื่นตระหนกตกใจใดทั้งสิ้นนิ่งเสร็จแล้วที่สองคือระลึกนึกถึงความดีบุญกุศลที่เคยทำเอาไว้บารมีที่เคยสร้างมีทานบารมีเป็นต้นเนี่ยจับหลักให้ดีนะเราเจออุปสรรคเจอปั๊บอย่าเพิ่งตกใจใจนิ่งๆและระลึกนึกถึงบุญกุศลความดีที่เคยทำบุญจะมาหล่อเลี้ยงใจแล้วเราจะมองเห็นช่องทางในการแก้ปัญหาพยามารเกเรมากล่าวอ้างกล่าวตู่พุทธเจ้าพระองค์ถือตามหลักการคนอื่นจะหวือหวาจะกล่าวตู่ยังไงเรื่องของเขาแต่เราเองยืนหลักการพยามารบอกว่าที่นั่งนี้ของฉันพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ของพระองค์หญ้าที่ปูพระองค์ก็รับมาจากในโสธยะมาปูด้วยตัวเองจะบอกคนอื่นได้ไงถ้าเราเองไปเจอคนที่เราต้องมีความสัมพันธ์ทำธุรกิจทำอะไรต่างด้วยก็ตามแล้วเป็นคนหวือหวาเป็นคนไม่มีเหตุไม่มีผลหวือขึ้นหวือลงเงี้ยนะถามว่าจะทำยังไงเราอย่าไปหวือหวากับเขานะคืนไปหวือหวากับเขาแล้วเราก็เดี๋ยวเขาหวานมาแล้วก็ทำหวานเดี๋ยวสักพักเขาแย่อีกแล้วเนี่ยเราตายเลยให้เรานิ่งๆทำทุกอย่างตามหลักการแต่ละเรื่องที่เราเองจะพูดจะทำเนี่ยไต่ตรองให้สุขุมรอบคอบแล้วก็ยืนหลักให้มั่นอย่าไปเดินตามเกมเขาไปหวือหวาตามก็คือเดินตามเกมเขาถ้าเรายืนหลักการมั่นสุดท้ายเขาจะเกรงใจแล้วจะเข้าทางเราแทนมาคุยด้วยหลักการแทนยิ่งเจอคนหวือหวามากเรายิ่งต้องนิ่งเป็นพิเศษสุขุมรอบคอบพิเศษนึกถึงบุญมากๆพิเศษแล้วสุดท้ายเดี๋ยวจะคลี่คลายปัญหาได้แล้วเราเองจะหนักแน่นเป็นผู้ใหญ่เป็นที่รักและที่เกรงใจของทุกๆคนนี่เจอปัญหาไม่ตกใจระลึกนึกถึงบุญมองเห็นช่องทางแล้วก็ค่อยๆเดินหน้าแก้ปัญหาทีละเปราะละเปราะละเปราะคนในโลกนี้เขาแบ่งใหญ่ๆ3กลุ่มนะกลุ่มนึงคือกลุ่มที่หนีปัญหาอะไรที่ทำท่าจะยากว่าหลบแวบก่อนเลยทันทีไม่เอาบอกเขาบอกว่าถือคติว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเขาว่าเขาฉลาดนะคือเจอปั๊บหลบก่อนประเภทที่2นี่คือก็ทำเหมือนกันทำนิดหน่อยพอให้ไม่ให้ใครตำหนิอะไรได้บ้างแล้วก็มีตรงไหนมุมสงบก็หลบไปแวะพักตรงนั้นเหมือนกันคือสู้ๆไปนิดนึงพอได้ก็เลิกละแต่อีกประเภทนึงคือเดินหน้าสู้ตลอดจนกว่าจะสำเร็จสูงสุดเราดูชีวิตของคนก็ได้คนประเภทที่แวบหลบตลอดไม่สู้เลยเนี่ยจะเป็นคนที่แค่พอประคองตัวรอดเป็นวันๆเพราะเจอปัญหาไม่ยอมสู้เขาจะไม่มีทางโดดเด่นขึ้นมาเลยอีกประเภทสู้เหมือนกันสู้นิดหน่อยแล้วก็พักคือคนที่ตอนลำบากก็สู้ชีวิตพอเริ่มจะมีฐานะขึ้นมานิดหน่อยเขาเริ่มจะเรียกเป็นอาเซียบ้างเป็นเศรษฐีเงินล้านบ้าง10ล้านบ้างไงพอขนาดนี้ปั๊บเป็นไงเริ่มมีกุ๊กมีกิ๊กและเริ่มไปเที่ยวถือว่าเริ่มมีตังค์แล้วเนี่ยแทนที่จะสู้ชีวิตทำงานหนักต่อไม่เอาละเอาสบายแล้วสุดท้ายก็เลยหยุดอยู่แค่นั้นแต่คนประเภทที่ว่าเดินหน้าสู้ปัญหาอย่างไม่หยุดยั้งพัฒนาอย่างตลอดต่อเนื่องสุดท้ายจะกลายเป็นเศรษฐีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านได้ในที่สุดเนี่ยแล้วลองดูชีวิตจริงนะเดินพื้นราบมันเดินง่ายใช่ไหมถ้าเดินขึ้นเนินก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยไงถ้าเกิดปีนเขาก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นอย่างภูกระดึงเคยขึ้นไหมเอ่ยเรียกว่าเนินแรกเดินประมาณกิโลเขาเรียกว่าซ้ำตาแหกเลยคือถึงที่นั่นตาแหกเลยเนี่ยก็คือลิ้นห้อยแล้วก็ตาหรือว่าโปร่งเหนื่อยหมดแรงแต่พอเสร็จแล้วนั่งนิ่งๆสักพักลมจะพัดมาเย็นๆข้างบนอากาศเย็นสบายแล้วมองเห็นวิวไปไกลเลยเดินขึ้นเป็นระยะพอถึงยอดภูกระดึงเป็นไงโอ้โหมีต้นหญ้าเขียวขจีถ้าเป็นสมัยก่อนมีกวางเดินไปเดินมากินหญ้าเหมือนกับสวงสวรรค์บนแดนมนุษย์เลยเนี่ยนั่งตรงนั้นมองลงมาข้างล่างมองไกลเป็น10เป็น100กิโลก็มองได้ทั่วเราเองเจออุปสรรคแล้วเดินข้ามอุปสรรคขึ้นไปได้มากเท่าไหร่ก็ตามชีวิตเราจะสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าเสียภาพเราเองจะเห็นกว้างไกลวิสัยทัศน์กว้างไกลมากขึ้นสิ่งดีๆรอเราอยู่ข้างหลังอุปสรรคเพราะว่าเรากำลังจะเข้าใกล้สวรรค์เจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะอุปสรรคนั้นก็คือการเข้าใกล้สวรรค์นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะเจออุปสรรคอย่าลืมนะคะอย่าตกใจค่ะตั้งสติให้ดีนะคะแล้วก็เรียกว่าตึกเรื่องถึงบุญนะที่เราได้ทำมาแก้ไขปัญหาไปตามหลักการที่ถูกต้องนะคะเราก็จะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคกับเราอีกต่อไปค่ะแล้วก็ส่งเสริมนะคะกำลังใจให้กับเพื่อนของเราด้วยถ้าเกิดว่าเห็นใครที่ต้องเจออุปสรรคในชีวิตนะคะก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยค่ะ
ครับและวันนี้เราก็ได้รับข้อคิดดีๆจากพระอาจารย์นะครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการจะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับเพื่อแลกรับของที่ระลึกครับซึ่งจะเป็นเสื้อยืดไอไลท์บุญ5รางวัลครับก็สามารถพิมพ์ K072ส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์0853502276ครับค่ะก็ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะติดชมรายการก็สามารถเขียนมาได้ที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะแล้วถ้าอยากชมรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปรับชมกันได้ที่ www.dmc.tv ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะชมรมแทงตลอดในธรรมที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาด้วยดีโดยตลอดค่ะวันนี้นะคะรายการก็คิดรอบตัวหมดเวลาลงแล้วพระอาจารย์และเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจริญพร